หลังจากที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดในจีนเราก็ได้เห็นมาตรการต่างๆที่จีนนำออกมาใช้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสค่ะไม่ว่าจะเป็นการปิดเมืองเพื่อกักกันโรคไปจนถึงการสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาใหม่เพื่อรับมือกับผู้ป่วยติดเชื้อโดยเฉพาะแต่ล่าสุดหลังจากที่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดไปทั่วโลกก็ดูเหมือนว่าหลายๆประเทศจะมีวิธีในแบบของตนเองที่จะมารับมือกับไวรัสค่ะเริ่มจากกลุ่มประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนมากที่สุดอย่างโซนเอเชียซึ่งขณะนี้เกาหลีใต้ได้เป็นประเทศนอกจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีการระบาดของไวรัสหนักที่สุดหลังมีมาตรการประกาศให้เมืองแทกูที่เป็นศูนย์กลางการระบาดและเมืองใกล้เคียงอีก2เมืองเป็นเขตควบคุมพิเศษด้านประธานาธิบดีมุนแจอินออกมาประกาศสงครามต่อต้านไวรัสโคโรนาเพิ่มงบประมาณรับมือการระบาดกว่า11ล้านล้านวอนหรือราว3แสนล้านบาทและยังจัดทีมแพทย์ภาคสนามตรวจหาผู้ป่วยอย่างเข้มงวดด้วยวิธีการที่รวดเร็วอย่างการตั้งจุดคัดกรองแบบ drive through ที่สามารถขับรถเข้ามารับการทดสอบได้เลยโดยไม่ต้องก้าวลงจากรถนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่จะส่งสัญญาณเมื่อมีผู้ป่วยละเมิดการกักกันด้วยส่วนหลายประเทศทั่วเอเชียเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงและญี่ปุ่นมีแคมเปญให้ข้อมูลการป้องกันและรับมือโควิด-19 ประชาชนนับล้านคนเริ่มทำงานจากที่บ้านและมีการยกเลิกกิจกรรมสาธารณะต่างๆรัฐบาลหลายประเทศยังต้องจัดการกับปัญหาสินค้าหลายรายการขาดตลาดเช่นหน้ากากอนามัยและกระดาษชำระด้านสหรัฐมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในหลายรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นในการรับมือการแพร่ระบาดเจ้าหน้าที่ในห้องทดลองของกองทัพสหรัฐกำลังเร่งวิจัยเพื่อผลิตและทดสอบวัคซีนขณะที่สหรัฐไม่มีมาตรการจำกัดเงื่อนไขในการขอตรวจโรคเพื่อทดสอบการติดเชื้อทำให้กำลังเจอปัญหาชุดอุปกรณ์ทดสอบไม่เพียงพอกับประชากรจำนวนมากส่งผลให้การทดสอบมีความล่าช้าส่วนสหภาพยุโรปเตือนให้ทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโควิด-19 หลังอิตาลีซึ่งเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่พบการระบาดได้มีมาตรการสั่งปิดโรงเรียนพื้นที่สาธารณะยกเลิกกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปเพื่อเร่งตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อและดูแลกระบวนการด้านสุขภาพทั่วประเทศด้านสหภาพยุโรปยืนยันไม่สนับสนุนมาตรการปิดกั้นชายแดนหรือการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่สหราชอาณาจักรที่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้จัดทำหนังสือคู่มือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างละเอียดถึงแผนการรับมือการระบาดของไวรัสและกระจายชุดอุปกรณ์ทดสอบผู้ติดเชื้อไปยังหน่วยงานทั่วประเทศรวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อระบุถึงจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศและระบุชื่อเมืองที่พบผู้ติดเชื้อโดยหวังให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเตรียมการป้องกันให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ด้านอิหร่านซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในภูมิภาคตะวันออกกลางตอนนี้มีการระดมทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วประเทศกว่า 300,000 คนพร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกลงพื้นที่ทั่วกรุงเตหะรานเพื่อทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ท้องถิ่นในการตรวจหาและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อมีมาตรการตรวจเข้มผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าออกเมืองกอมซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอิหร่านหากพบว่ามีไข้หรือแสดงอาการจะถูกกักกันในทันทีนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อทางการสั่งปล่อยตัวนักโทษชั่วคราวกว่า 50,000 คนออกจากเรือนจำด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคมีมาตรการปิดกั้นพรมแดนและห้ามการเดินทางเข้าออกกับอิหร่านซึ่งก็รวมถึงกาตาร์ตุรกีและคูเวตที่สั่งอพยพประชาชนออกจากอิหร่านด้วยแน่นอนว่าโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทั่วโลกเพิ่งจะประสบเป็นครั้งแรกทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้อย่างชัดเจนนะคะว่ามาตรการหรือว่าแนวทางไหนคือวิธีการรับมือที่ถูกต้องและได้ผลที่สุดแต่หนึ่งสิ่งที่แน่นอนที่สุดในตอนนี้ก็คือเราทุกคนต้องป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดค่ะ